อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอรมนทรัพย์ทวีธรรมระบุไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเสาเศรษฐกิจอาเซียนครั้งแรกในปีนี้โดยในส่วนของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียนมีวาระสำคัญเช่นการให้ความเห็นชอบประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ไทยเสนอให้ร่วมกันดำเนินการในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ณจุดเดียวให้ครบทั้ง10ประเทศและการส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืน